ุณผู้ชมคะวันนี้อีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่ทีมข่าวใหญ่ของเราตามกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะมันส่งผลกระทบภาพลักษณ์ส่งผลกระทบต่อเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะมีสาวหมวยค่ะเป็นสาวจีนเขามาแจ้งความพร้อมกับน้องชายว่าเขาถูกผู้ชายหนุ่มไทยนี่แหละค่ะลวงไปข่มขืนในป่าจับมัดมือมัดแขนแล้วก็เห็นบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะราดน้ำมันอีกค่ะจุดไฟเผาซึ่งตำรวจก็มีการสืบไปสืบมาซึ่งเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาไขคดีเรื่องนี้กันในช่วงของใหญ่จัดหนักค่ะคุณผู้ชมเป็นคดีอีกหนึ่งคดีนะคะที่พอเมื่อสาวจีนมาแจ้งความแบบนี้และภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอณขณะนี้เป็นบรรยากาศช่วงกลางคืนค่ะที่ทางด้านของสาวหมวยรายนี้คือเหมยหลินอายุ29ปีเป็นสาวจีนพาน้องชายมาด้วยค่ะน้องชายคือนายเฉินอายุ19ปีมาแจ้งความกันไว้ที่โรงพักนะคะสภ.หนองปรือจังหวัดชลบุรีผู้ชมดูสภาพของสาวที่เธอเพิ่งหนีตายจากการที่พยายามจะถูกชายไทยข่มขืนนี่ให้ดูนะคะคุณผู้ชมอยู่ในอาการที่แบบโอ้โหสะบักสะบอมเลยนะผมเผานี่ยุ่งเหยิงเลยนะครับแล้วก็ยังอยู่ในอาการที่ตกอกตกใจอยู่เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบพบว่ามือทั้งสองข้างของเธอมีร่องรอยการถูกมัดเชือกด้วยโดยตั้งแต่ไปรับตัวเธอมาจากจุดเกิดเหตุช่วงประมาณ 4:30 นของวันนี้นะคะ18กุมภาพันธ์ลักษณะอาการของเธอที่ตำรวจจับได้ก็คือหวาดผวาพูดจาวกไปวนมายังอยู่ในอาการวิตกกังวลค่ะเหมือนเหมยหลินเขากลัวมากอะค่ะเหมยหลินเขาก็ได้แต่บอกว่าเธอถูกลวงไปข่มขืนและคนร้ายเป็นชายไทยพยายามจะเผาเธอทั้งเป็นหวังจะฆ่าปิดปากค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ที่โรงพักคุณผู้ชมครับทีนี้เจ้าหน้าที่เองเนี่ยพาทีมข่าวใหญ่ไปดูจุดเกิดเหตุกันหน่อยนะฮะนี่ฮะจุดนี้เลยคือเราอยากรู้เอ๊ะมันเป็นยังไงกันบ้างลักษณะมันน่ากลัวเหมือนกันนะยิ่งพอมืดๆแบบนี้เนี่ยมันมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับมันเป็นป่าหญ้าติดกับไร่มันสำปะหลังครับอยู่ด้านหลังสนามกอล์ฟสยามคันที่คลับนะครับใกล้กับถนนทางหลวงชนบทนี่นะฮะหมายเลข2081ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าฮะจุดนี้อย่างที่บอกไปมืดมากมืดจริงไม่มีแสงไฟส่องสว่างนะครับแล้วพอไปตรวจสอบจุดนี้เนี่ยที่เหมยหลินเขาบอกว่าถูกลวนลามแล้วก็จุดไฟเผามันมีไฟเผาจริงเห็นจุดเลยนะฮะแล้วก็ปรากฏร่องรอยไหม้ที่พื้นมีกลุ่มควันกลุ่มเล็กๆเนี่ยลอยพุ่งขึ้นมาลักษณะเหมือนว่าไฟเนี่ยเพิ่งจะมอดไปนะครับค่ะทีนี้พอฟังมาถึงตรงจุดนี้คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกตอนแรกว่าเหมยหลินตอนนี้เขาขวัญเสียอย่างหนักเลยและตำรวจต้องเร่งประสานหาล่ามชาวจีนเพราะยังคุยกันไม่รู้เรื่องไงต้องใช้ล่ามมาพูดคุยเพื่อที่ให้เธอถ่ายทอดเรื่องราวและทำการสอบปากคำเพื่อหาตัวคนร้ายที่จะพยายามข่มขืนเธอเนี่ยนะคะเดี๋ยวขอไล่ย้อนไทม์ไลน์กันสักนิดหนึ่งไทม์ไลน์เหตุการณ์มันมีที่มาที่ไปแบบนี้ค่ะย้อนไปดูไทม์ไลน์กันสักนิดหนึ่งนะคะนี่ตอนช่วงประมาณ17นาฬิกา30นาทีเหมยหลินกับเฉินเนี่ยทั้งคู่เขามาเที่ยวเมืองไทยไงคะแล้วเขาก็ยืนโบกรถกันตอนนั้นเนี่ย5โมงครึ่งตอนเย็น18กุมภาพันธ์ค่ะยืนโบกรถกันริมถนนสาย331เพื่อที่จะไปพัทยากันอยู่ที่บริเวณหน้าสวนไทยค่ะหน้าสวนไทยริมถนนจุดนี้มันคือเส้นทางระหว่างสัตหีบกับนครราชสีมาห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ10กิโลเมตรหวังจะหาคนใจดีช่วยให้สองพี่น้องนี้ไปส่งหน่อยอยากจะไปพัทยาอย่างเงี้ยค่ะจากนั้นคุณผู้ชมคนไทยใจดีเห็นสองพี่น้องนี้ยืนโบกรถอยู่เป็น2คนไทยขี่รถมอเตอร์ไซค์มา2คันผ่านมาแล้วจอดรับจริงๆค่ะแล้วก็อาสาจะไปส่งให้เหมยหลินบอกว่าตัวเขาเองกับน้องชายดีใจค่ะก็เลยขึ้นนั่งคร่อมซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปเพื่อจะไปจุดหมายแต่วิธีการนั่งไม่ได้นั่งไปคันเดียวกันนะนี่ไปกันคนละคันคนละคันซ้อนไปนั่งซ้อนไปแบบนี้ใช่มีชายไทย2คนเนี่ยมาแบบนี้แต่
หลังจากนั้นระหว่างทางไงคะโอ้ถ้ามันเป็นเรื่องจริงแบบนี้นะครับผู้ชมถือเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากสองคนนี้เขามีการวางแผนมีการติดตามพฤติกรรมของสองคนนี้มาก่อนหรือเปล่าถึงเตรียมมอเตอร์ไซค์มาคนละคันเพื่อที่จะมาก่อเหตุไปดูพฤติกรรมที่เขาบอกว่าเป็นพฤติกรรมสุดหื่นของสองคนนี้กันหน่อยนะครับเหมยหลินเองเธอบอกว่าเธอสังเกตเห็นนะครับเอ๊ะมันแปลกๆละหลังจากที่มีการซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปนะครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์สองคันนี้แยกไปฮะแยกทางไปเธอไปอีกทางนึงน้องไปอีกทางนึงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผู้ชายที่พาเธอนั่งซ้อนมาด้วยเลี้ยวเข้าป่าไปจะเห็นว่าป่ามันค่อนข้างมืดมากไฟส่องสว่างก็ไม่มีนะครับหลังจากเลี้ยวเข้าป่าไปปุ๊บบังคับให้เธอลงจากรถครับเอาเชือกมามัดมือทั้งสองข้างนะฮะคุณผู้ชมฮะให้เธอลงมาแล้วก็กดลงกับพื้นหลังจากนั้นก็มีการลวนลามด้วยการถอดกางเกงแล้วก็พยายามที่จะขืนใจเธอพยายามที่จะมีการสอดใส่อวัยวะเพศต่างๆแต่ว่าทำไม่สำเร็จพอหลังจากที่ทำไม่สำเร็จคุณผู้ชมฮะคนร้ายอารมณ์ลักษณะเหมือนโมโหต่อโมโหเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยครับคิดที่จะฆ่าปิดปากเกิดอะไรขึ้นอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยไปดูพฤติกรรมที่เขาบอกว่าจากสุดหื่นกลายเป็นสุดโหดต่อฮะใช่ค่ะเพราะว่าโหดยังไงอันนี้ตามคำให้การของสาวจีนนะคะเธอบอกว่าตอนนั้นนะคะคุณผู้ชมด้วยความกลัวคุณผู้ชมเนี่ยว่าเอ๊ะพอหลังจากที่ทางฝ่ายชายเธออ้างแบบนั้นนะขืนใจเธอไม่สำเร็จเนื่องจากว่าสอดใส่อวัยวะเพศไม่เข้าครับคนร้ายโมโหเธอจัดค่ะถึงขั้นวางแผนฆ่าปิดปากดูพฤติกรรมคือเหมือนคนร้ายวางแผนมาเป็นอย่างดีนะคะมีอะไรบ้างนี่นำโลชั่นมาทาตัวเหมยหลินเดี๋ยวนะเพื่อกำจัดลายนิ้วมือค่ะนี่นะอันนี้คือแบบไม่ให้มีร่องรอยไม่ให้มีหลักฐานเนี่ยปรากฏบนตัวของเหมยหลินถูกไหมฮะใช่อันนี้คือเหมยหลินพูดนะกล่าวอ้างนะเหมยหลินพูดกล่าวอ้างว่าผู้ชายคนนั้นเอาโลชั่นมาทาตามตัวชโลมตัวเพื่อทำลายหลักฐานมันจะได้ไหมมันจะได้หรือเปล่าฟังไปเรื่อยๆนะคะและนอกจากนี้มีการใช้น้ำมันราดไปบริเวณรอบๆที่ข่มขืนเสร็จแล้วเพื่อที่จะจุดไฟเผาก่อนที่จะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะคนร้ายก็หลบหนีไปแล้วทิ้งเธอไว้กลางกองไฟเธอบอกว่าตอนนั้นกลัวมากเลยค่ะเพราะว่ามองไปรอบๆป่านี่มันคือมันรกทึบเธอไม่รู้จะไปไหนอ่ะแล้วก็แยกกับน้องชายแล้วด้วยมืดด้วยมือถูกมัดอยู่นะครับผู้ชมนึกภาพตามพวกเรานะครับแล้วก็ณขณะนั้นคือไฟกำลังโหมลุกในเต็มพื้นที่เลยนะครับเหมยหลินเอาตัวรอดอย่างไรดูกันหน่อยนะครับวินาทีที่บอกว่าเธอกลัวเหลือเกินแล้วก็สุดท้ายเนี่ยฮะเธอกลัวแต่ยังมีสติอยู่สุดท้ายนะฮะเอาไฟที่มันกำลังไหม้อยู่เอาไฟมาลนเชือกที่มัดมือเป็นไปได้ไหมตั้งคำถามตัวโตๆเหมือนกันนะครับคนเราพออยากจะเอาตัวรอดปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าแบบจนตรอกสุดๆแล้วอ่ะก็ต้องหาทางทำที่สุดนะฮะสุดท้ายหลังจากเอาไฟลนเชือกที่มือเชือกมันหลุดขาดครับแล้วก็พยายามที่จะติดต่อกับน้องชายให้มาช่วยเหลือแล้วก็รีบแจ้งตำรวจต่อทันทีนะฮะฟังแบบนี้แล้วปุ๊บเฮ้ยมันมีข้อพิรุธข้อสงสัยคำถามตัวโตๆเยอะมากเลยนะเจี๊ยบถูกค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวย้อนทีมงานลองย้อนกลับไปในช่วงที่เธอกับน้องชายมาที่โรงพักนั่นคือสภาพของคนที่เพิ่งหนีตายถูกเอาไฟจุดน้ำมันไฟเอาไฟเผาแล้วก็ถูกมัดมือแต่เธอหนีมาได้โดยการเอาไฟลนครับเฮ้ยคำถามคือสภาพเนี่ยค่ะแม้จะสะบักสะบอมก็จริงแต่แค่หัวกระเซิงตำรวจเขาก็สงสัยแล้วดิฉันว่าตอนนี้ตำรวจมีข้อมูลพอสมควรนะคะแล้วก็ติดตามเรื่องนี้มาจนถึงตอนนี้บางคนบอกเฮ้ยจะสอบโอละพ่ออะไรหรือเปล่าหรือเธอสาวคนนี้กุเรื่องหรือไม่เพราะตามร่องรอยสภาพร่างกายไม่ได้เหมือนคนถูกข่มขืนมีเพียงร่องรอยของรอยช้ำที่ข้อมือเท่านั้นเองแค่นี้นะฮะปกติแล้วถ้าหากว่าเอามือถูกมัดอยู่เอามือเนี่ยไปลนไฟเพื่อที่ให้เชือกมันขาดร่องรอยในการถูกเผาไหม้ก็ต้องมีนะครับมีการถูกทำร้ายพยายามดิ้นขัดขืนร่องรอยตรงจุดอื่นมีไหมแขนก็ต้องพองบ้างนะคะจากการที่เธออยู่ห่างกับน้องชายสุดท้ายหาเจอกันเนี่ยมันอยู่ไกลกันหรือเปล่าทำไมถึงหาเจอกันได้เนี่ยข้อพิรุธหลายอย่างตำรวจเนี่ยก็บอกเหมือนกันนะฮะใช่ค่ะโดยสารวัตรสอบสวนสภ.หนองปรือนะคะทีมข่าวก็เราติดตามไปยังโรงพักเพื่อถามความคืบหน้าเรื่องนี้เหมือนกันว่าสอบไปถึงไหนแล้วเห็นบอกว่าตำรวจนะคะสอบปากคำทั้งเหมยหลินแล้วก็ตัวน้องชายปรากฏว่าพบพิรุธหลายอย่างมากๆแปลกตรงที่ว่าเฮ้ยคนร้ายอย่างที่บอกว่าต้นทางถ้าดูไทม์ไลน์คือ2คนพี่น้องโบกรถเรียกครับแล้ว2คนนั้นจะพาไปข่มขืนแล้วเขาจะเตรียมโลชั่นมาเป็นอย่างดีหรือเปล่าเพราะถ้าคำให้การของเหมยหลินนั่นหมายความว่าคนร้ายน่าจะเตรียมตัวมาตั้งใจจะข่มขืนแต่นี่ไปโบกกลางทางซึ่งไม่รู้ว่าใครจะบังเอิญมารับเธอนึกออกไหมคะนี่ตำรวจเลยบอกว่านี่มันมีพิรุธแล้วก็ตามร่องรอยตามร่างกายไม่มีร่องรอยของการต่อสู้ใดๆอันนี้ก็แปลกแปลก
แล้วก็พบเพียงรอยเขียวช้ำที่ข้อมือสองข้างอันนี้ตำรวจบอกเจอจริงๆเดี๋ยวจะตรวจสอบด้วยนะคะ DNA อะไรต่างๆนี่ครับเรารวบรวมนะครับเรื่องของข้อพิรุธต่างๆที่สุดท้ายกลัวเหมือนกันนะมันจะโอละพ่อหรือเปล่านะครับพูดจาวกไปวนมาเสื้อผ้ามันไม่เจอร่องรอยเปรอะเปื้อนแต่อย่างใดร่องรอยต่อสู้ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับมีรอยเขียวช้ำแค่บริเวณข้อมือทั้งสองข้างนะครับซึ่งการที่จะพูดคุยกับเหมยหลินแล้วก็เฉินเองเนี่ยต้องทำผ่านล่ามซึ่งณตอนนี้เนี่ยเหมยหลินยังไม่มาให้ปากคำเพิ่มเติมด้วยนะครับคืบหน้าล่าสุดนะครับผู้ชมฮะผู้สื่อข่าวข่าวใหญ่ใหญ่จัดหนักของเราลงพื้นที่จุดเกิดเหตุทันทีครับแล้วก็ไปดูกันหน่อยนะครับว่าเอ๊ะจุดดังกล่าวมันเป็นยังไงบ้างมืดจริงไหมเนี่ยฮะคุณผู้ชมเห็นด้านหลังของเรานะครับมันเป็นที่ดินส่วนบุคคลฮะนี่ครับมีการเอารั้วมาปิดกั้นด้านหน้าสอบถามป้านวลป้านวลยืนยันแบบนี้ที่ดินดังกล่าวเนี่ยช่วงกลางวันจะมีคนมาเฝ้าตลอดไม่ให้ใครเนี่ยเข้าไปเลยนะครับกลางคืนจะปิดรั้วส่วนที่เกิดเหตุไฟไหม้ป่าในคืนนั้นเนี่ยตนเองก็คิดว่าเอ๊ะมันเป็นไฟไหม้เฉยๆหรือเปล่านะครับก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็คิดว่ามีคนมาเผาขยะเพราะจุดดังกล่าวมันเป็นพื้นที่กว้างหลายสิบไร่มีแคมป์คนงานอยู่ด้วยเอ้าลองฟังเสียงดูนะครับตลอดใช่ป่ะอ๋อรถใหญ่เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้อ๋อแล้วกลางวันนี่ก็คือมีคนเฝ้าตลอดค่ะอ๋อแล้วเมื่อคืนไอ้ตรงจุดไฟเผาอ่ะเราเห็นป่ะที่ไฟเผาอ่ะไม่เห็นค่ะอ๋อไม่เห็นใช่ป่ะอ๋อมืดๆอ่ะมืดๆอ่ะนะอ๋อแต่เห็นไฟนึกว่าเขาเผานึกว่าเผาอ๋อนึกว่าเผาขยะอ๋อโอ้นี่แหละครับอ้าวยายจันทร์ของเราเนี่ยครับให้ทีมงานพยายามเดินสำรวจดูคุณผู้ชมฮะพยายามเดินสำรวจดูบริเวณที่มันเกิดเหตุไปเจอร่องรอยป่าที่ถูกไฟไหม้นี่ฮะแล้วก็พบว่าไหม้เสียหายเป็นบริเวณกว้างเลยนะครับเบื้องต้นก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับการที่คนร้ายตั้งใจจะจุดไฟเผาเหมยหลินหรือไม่หรือคนในพื้นที่เองเนี่ยเขาจุดไฟเผาป่าเผาหญ้ากันแน่นะครับโอ้หลายอย่างนะจริงๆถ้าเป็นไปได้อยากคุยกับเมย์หลินด้วยตรงเหมือนกันแต่ติดพูดจีนไม่ได้นี่แหละใช่แล้วรอความคืบหน้าจากเธออีกครั้งนึงนะครับเรื่องนี้ที่ทางทีมข่าวใหญ่ของเราหยิบยกมาเพราะมันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยเราค่ะถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆคือน่าตกใจนะคะคุณผู้ชมเท่ากับว่าชายไทยนี่ถ้าเราไปเจอกลางทางโบกติดรถไปเนี่ยคือไว้ใจไม่ได้ใช่ไหมจะถูกข่มขืนหรือเปล่าแล้วนี่คือเหมือนกำลังจะฆ่าปิดปากด้วยเพราะลักษณะถ้าฟังจากเหมยหลินคือเหมือนเผาเธอทั้งเป็นอะแล้วมัดมือมัดเท้าอันนี้น่าตกใจคุณผู้ชมความคืบหน้าล่าสุดขอดูข้อมูลนิดนึงนะคะเพราะว่าทีมข่าวใหญ่เราได้ข้อมูลมาจากทางด้านผู้กำกับสภ.หนองปลือพันตำรวจเอกทวีกุฎแถลงและก็ตอนนี้มีรายงานนะคะว่าทางตำรวจในพื้นที่รวมไปถึงตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้เดินทางมาที่จุดเกิดเหตุบริเวณหมู่9ตำบลโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมโดยเจ้าหน้าที่ตอนนี้ปูพรมค้นหาหลักฐานโดยเฉพาะเสื้อที่ตกในที่เกิดเหตุซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเสื้อสีดำค่ะตกอยู่ในที่เกิดเหตุตำรวจเก็บเอาไว้แล้วนะคะเป็นหลักฐานแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเสื้อของสาวจีนหรือไม่หรืออย่างไรตอนนี้ตำรวจกำลังระดมกำลังเจ้าหน้าที่มาหาหลักฐานเพิ่มเติมในจุดที่เกิดเหตุตามคำกล่าวอ้างของสาวจีนเหมยหลินนะคะส่วนแนวทางการสอบสวนนั้นพบว่าชาวจีนทั้งสองคนที่พี่กับน้องคู่นี้ค่ะเขามีการบกรถมอเตอร์ไซค์มาเมืองพัทยาจริงซึ่งเรื่องนี้เองนะคะทางตำรวจได้พยายามไล่ป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ตามแนวทางการสอบสวนโดยได้หลักฐานมาบางส่วนแล้วนะคะกล้องวงจรปิดแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ถ้าฟังมาถึงจุดนี้ตำรวจมีข้อมูลเหมือนกันส่วนหนึ่งตอนนี้ตำรวจก็ยังเหมือนชั่งน้ำหนักอะค่ะว่าถ้ามันเป็นคดีอาชญากรรมจริงๆข่มขืนและจะอำพรางคดีหรือเป็นเรื่องโอละพ่อหรือไม่ตอนนี้เดี๋ยวรอตำรวจทำงานก่อนนะคะครับ